ายโรคในพระไตรปิฎกเล่มที่24อาพาธสูตรข้อที่60พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมีเรื่องราวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลท่านพระคริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคริมนนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคริมนนท์อย่างที่อยู่เทิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ก็หมายความว่าถ้าพระอานนท์เนี่ยเรียนรู้สัญญา10ประการจากพระพุทธเจ้าสัญญาแปลว่าความหมายรู้นะ10ประการนี่ก็องค์ความรู้นั่นแหละหมายรู้ในองค์ความรู้10ประการนะให้เข้าใจแล้วก็ไปบอกพระคริมานนท์พระคริมานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญาจะเข้าใจได้คำว่าเป็นฐานะที่จะมีได้คือจะเข้าใจได้และจะปฏิบัติได้เข้าใจได้ปฏิบัติได้โรคหายฉับพลันทันทีเลยพระเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะสัญญา10ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญาอนัตตาอสุภะอาทินวะปหานะวิราคะนิโรธะสัพพะโลเกอนาภิรตะสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสตินะอาจารย์จะพาพี่น้องไปดูนิโรธสัญญาคําว่านิโรธสัญญาก็คือนิโรธหมายรู้ให้ได้ว่านี่คือสภาพนิโรธสภาพดับทุกข์ดับทุกข์อะไรดับทุกข์ใจคือดับทุกข์ใจให้ได้นั่นเองนิโรธคือการดับทุกข์ใจพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ดับทุกข์ใจให้ได้แล้วโรคที่เกิดจากทุกข์ใจนั้นจะหายฉับพลันทันทีเลยแล้วจะดับทุกข์ใจได้ท่านก็บอกว่าวิราคะสัญญาท่านว่างั้นนะต้องใช้วิราคะสัญญาวิราคะสัญญาคืออะไรละนายคลายจากราคะวินี่คือการละนายคลายความอยากเสพอยากได้อยากเสพราคะราคะนี่ไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะราคะคือสุขสมใจอยากในเรื่องต่างๆทั้งหมดในโลกนั่นแหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆนะซึ่งมันเป็นสุขสมใจอยากแต่มันเป็นสุขคลิกะนะมันเป็นสุขที่เป็นทุกข์นะมันเป็นสุขที่เป็นทุกข์นะเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเลิกอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นี้ให้ได้นะอย่าไปอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่าไปอยากได้สุขที่เป็นทุกข์นั้นนี่เรียกว่าวิราคะสุขสมใจอยากนี่มันเป็นสุขที่เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงนะมันสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลให้กับชีวิตต้องเลิกอยากได้สุขสมใจอยากซึ่งมันจะอยู่คู่กันกับทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องวิราคะเลยละนายคลายเลยการอยากได้สุขสมใจอยากมันจึงจะเข้าสู่นิโรธสัญญาเข้าสู่สภาพดับทุกข์นะแล้วโรคมันจะหายอย่างรวดเร็วและก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้โรคแก้เรื่องร้ายได้อย่างดีเลยนะดีที่สุดด้วยนะเดี๋ยวมาดูซิว่านะเวลาจะดับเวลาจะเข้าสู่นิโรธสัญญาเนี่ยจะทำยังไงล่ะนะหรือจะดับทุกข์ใจนั่นแหละจะดับทุกข์ใจเนี่ยจะทำยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้กำจัดสุขสมใจอยากออกไปกำจัดสุขสมใจอยากออกไปเท่านั้นนะแล้วมันจะ
ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากเอ๊ะอาจารย์ให้พี่น้องเห็นอันหนึ่งนะเวลาเป็นโรคเนี่ยพี่น้องจะได้แม่นประเด็นมีโรคหรือเรื่องร้ายต่างๆเนี่ยต้องแม่นประเด็นนะถ้าไม่แม่นเนี่ยโอ้สับสนแล้วมันจะลำบากนะเอาลองไปดูอีกสูตรหนึ่งแล้วจะชัดขึ้นอาจารย์จะพาพี่น้องกำจัดทุกข์ใจนะถ้าพี่น้องเข้าใจก็จะกำจัดทุกข์ใจได้ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะกำจัดทุกข์ใจไม่ได้นะเอาลองไปดูสูตรนี้คือถ้าเราไม่แม่นประเด็นนี่มันจะยากมากเลยแต่ถ้าเราแม่นประเด็นเนี่ยมันจะง่ายไปดูพระไตรปิฎกที่18นะข้อที่88คิลานะสูตรนะสูตรที่ว่าด้วยคิลานะแปลว่าความเจ็บป่วยสูตรที่ว่าด้วยการกำจัดความเจ็บป่วยนะที่มีประสิทธิภาพที่สุดคิลานะสูตรที่1พระไตรปิฎกที่18ข้อที่88สาวัตถีนิทานนะเรื่องราวในนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารโน้นมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ใหม่ไม่ปรากฏนามและโคดเป็นผู้มีอาพาธเป็นผู้อาพาธเจ็บป่วยถึงความทุกข์เป็นไข้นักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานโอกาสขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยความเอ็นดูเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นเถิดพระเจ้าข้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำว่าภิกษุใหม่และว่าเป็นไข้ทรงทราบชัดว่าเป็นภิกษุไม่ปรากฏชื่อและโคดเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นภิกษุนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลท่านเห็นแล้วปูอาสนะไว้ที่เตียงครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุนั้นว่าอย่าเลยภิกษุเธออย่าปูอาสนะไว้ที่เตียงเลยอาสนะที่เขาจัดไว้เหล่านี้มีอยู่เราจักนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาจัดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่าเธอพอทนได้หรือเธอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาลดน้อยลงไม่เจริญแก่กล้าหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏหรือภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ของข้าพระองค์แก่กล้ายิ่งนักไม่ลดน้อยไปเลยความกำเริบปรากฏความทุเลาไม่ปรากฏพระเจ้าข้าว่างั้นโอ้มีแต่หนักหน้าพญาข้าว่างั้นพระพุทธเจ้าไปถามว่าทุเลาบ้างไหมโอ้ภิกษุบอกหนักหน้าอย่างเดียวเลยพญาข้าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเหลือเกินว่าอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงนะมาดูนะวิชารักษาโรคของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะรักษาอะไรก่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุเธอไม่มีความรังเกียจไม่มีความเดือดร้อนไรๆหรือว่างั้นถามใจเธอมีความรังเกียจมีความกลัวกังวลหวั่นไหวบ้างไหมนะมีความชังเกลียดกลัวกังวลหวั่นไหวเดือดร้อนใจไม่สบายใจบ้างไหมพระพุทธเจ้ารู้ว่าใจนี่แหละมันก่อโรคร้ายที่สุดเลยถามใจก่อนเพื่อนเลยมีความเนี่ยชิงชังรังเกียจโกรธเกลียดกลัวนะมีความกังวลหวั่นไหวไม่สบายใจเดือดร้อนใจแง่นั้นเชิงนี้บ้างเปล่าภิกษุตอบว่าไงภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความรังเกียจมีความเดือดร้อนไม่น้อยเลยพระเจ้าข้าว่างั้นโอ้ยสารภาพเลยว่าโอ้โหมันชังเกลียดกลัวนะโอ้โหกังวลหวั่นไหวไม่น้อยเลยพระเจ้าข้าว่าใจเป็นทุกข์มากเลย
ก็จะกลัวสิกลัวว่าโรคจะไม่หายกลัวจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้กลัวจะตายกลัวว่าโรคจะไม่หายกลัวโอ้แง่นั้นเชิงนี้เยอะแยะไปหมดแหละใจเป็นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกรภิกษุเธอไม่ติเตียนตนเองโดยศีลบ้างหรือว่างั้นนะภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ติเตียนตนโดยศีลเลยพระเจ้าข้าว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูกรภิกษุถ้าเธอไม่ติเตียนตนโดยศีลเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรังเกียจมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรเล่าว่างั้นนะอ้าวเธอไม่เอาศีลมาตรวจเลยนี่ไม่ติเตียนตนเองเลยว่าเราทุกข์ใจนี่แปลว่าเราผิดศีลแล้วเราผิดศีลแล้วเราคิดผิดแล้วมันถึงได้ทุกข์ใจเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทำให้เธอทุกข์ใจได้หรอกนอกจากการผิดศีลเท่านั้นความทุกข์ใจนี่คือความผิดศีลนะแปลว่าคิดผิดนะใครทุกข์ใจเมื่อไหร่ผิดศีลเมื่อนั้นนะอุ้ยวันหนึ่งผิดศีลตั้งหลายครั้งทุกข์ใจตั้งหลายเรื่องเลยนะทุกข์ใจกังวลใจไม่สบายใจเนี่ยผิดศีลหมดเลยนะแสดงว่าคิดผิดเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้นะว่าแล้วไอ้ที่ถูกอะมันต้องคิดให้มันถูกมันต้องคิดให้หายทุกข์ใจให้ได้มันจึงจะถูกศีลถ้าคิดแล้วทุกข์ใจอยู่เนี่ยนะนั่นแหละผิดศีลแล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นน่ะไม่มีอะไรที่ทำให้เธอทุกข์ใจได้นอกจากเธอผิดศีลเธอคิดผิดแล้วเธอตั้งจิตไว้ผิดแล้วมันถึงได้ทุกข์ใจตั้งจิตตั้งความหวังตั้งการกระทำมันผิดแล้วไม่งั้นมันไม่ทุกข์ใจหรอกนะแปลว่าทุกข์ใจนี่นะทุกข์ใจมาเมื่อไหร่คิดผิดเมื่อนั้นแหละนะทุกข์ใจมาเมื่อไหร่ก็คิดผิดศีลเมื่อนั้นน่ะมันผิดศีลอ้าวมาดูรายละเอียดศีลของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆภิกษุก็ตอบว่าสรุปแล้วพระเจ้าก็บอกว่าอ้าวไม่มีอะไรที่ทำให้เธอเดือดร้อนได้หรอกนอกจากการผิดศีลของเธอเท่านั้นนอกจากการคิดผิดของเธอเท่านั้นภิกษุก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อศีลวิสุทธิ์เลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะโอ้ข้าพเจ้านี่ไม่รู้เลยว่าจะปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะได้ศีลวิสุทธิ์ศีลที่วิเศษวิสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นประโยชน์ที่สุดนั้นเป็นอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยพยาค่ะตกลงมันเป็นยังไงปฏิบัติอะไรเพื่อเกิดผลยังไงก็ยังไม่รู้ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุถ้าว่าเธอยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อศีลวิสุทธิ์ไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วประพฤติเพื่ออะไรเล่าว่าอย่างนั้นก็เธอจะประพฤติไปเพื่ออะไรถ้าเธอไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรเพื่อให้เกิดผลอย่างไรแล้วเธอจะปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรเล่าพุทธเจ้าก็ว่างั้นนะให้ภิกษุนี่ไปทบทวนเสร็จแล้วภิกษุท่านนี้เป็นผู้มีปัญญานะเป็นปัญญามีปัญญาก็เลยไปทบทวนภิกษุท่านนี้นี่นะสุดท้ายแล้วพ้นทุกข์เลยนะเป็นพระอรหันต์เลยมีปัญญาขนาดทำให้ตัวเองเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะเป็นผู้มีปัญญาพอไปทบทวนปุ๊บเป็นไงโอ้ก็เกิดญาณปัญญาขึ้นมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะพระเจ้าข้าว่างั้นนะคลายจากราคะคือคลายจากสุขสมใจอยากสุขสมใจอยากในเรื่องไหนก็แล้วแต่มันจะทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากสุขสมใจอยากเนี่ยมันจะสุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงนะแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์มันอยากได้อีกไม่ได้ก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14ว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ท่านตรัสอย่างนี้เพราะงั้นทุกข์มันเกิดจากอยากได้สุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่ต้องไปอยากได้มันคลายจากการอยากได้สุขสมใจอยากนั่นซะมันเป็นสุขหลอกท่านตรัสว่าเป็นสุขคลิกะมันเป็นสุขหลอกให้ทุกข์น
นะมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงแล้วหลอกให้เราทุกข์ตลอดกาลนานนะอยากได้ก็ทุกข์แต่ถ้าไม่อยากได้เนี่ยมันจะหายทุกข์เลยท่านตัดอย่างนี้นะนะเนี่ยข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะพระเจ้าข้าว่างั้นนะราคะก็คือสุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคลายออกไปเลยพระเจ้าทรงไปทบทวนแล้วว่าโอ้รู้แล้วว่าพระเจ้าสอนอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดีแล้วภิกษุเป็นการถูกต้องดีแล้วที่เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่แสดงแล้วเพื่อคลายจากราคะดูกระภิกษุเพราะว่าธรรมที่เราแสดงแล้วล้วนมีความคลายจากราคะเป็นความมุ่งหมายพระพุทธเจ้าก็ว่าอย่างนี้นะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคำทุกประโยคทุกสูตรมีเป้าหมายเดียวคือคลายจากราคะเท่านั้นคลายจากความอยากได้สุขสมใจอยากเท่านั้นเพราะอะไรเธอต้องมาคลายจากสุขสมใจอยากพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะว่าถ้าผู้ใดคลายจากราคะคือสุขสมใจอยากในเรื่องใดก็ตามได้เนี่ยโอ้จะพ้นทุกข์เลยแล้วจะเป็นธรรมอันเลิศจะได้ผลอันเลิศนะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะต้องคลายจากราคะให้ได้ถ้าจะรักษาโรคได้ไม่งั้นโรคมันก็ไม่หายนะต้องคลายจากราคะให้ได้นะสรุปแล้วธรรมะทุกอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อคลายจากราคะเท่านั้นคลายจากความอยากได้สุขสมใจอยากเท่านั้นแล้วสุขสมใจอยากในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดในโลกท่านเรียกว่าสุขลิกะสุขหลอกสุขลิกะนี่สุขหลอกถ้าใครต้องการพ้นทุกข์ต้องกำจัดสุขหลอกให้ได้หลอกให้ทุกข์มันเป็นยังไงสุขหลอกมันเป็นยังไงมันหลอกให้ทุกข์ยังไงนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูอันนี้แหละนะมาดูก่อนว่าชีวิตจริงๆเนี่ยทุกข์มันเกิดจากอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ดับที่เหตุของมันนะพระพุทธเจ้าบอกว่าดับทุกข์นี่ให้ดับที่เหตุตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยจะหายทุกข์ใจได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเลิกอยากได้สุขสมใจอยากให้ได้ถ้ายังอยากได้สุขสมใจอยากอยู่นี่เนี่ยมันหายทุกข์ไม่ได้หรอกมันหายทุกข์ไม่ได้หรอกทุกข์มันเกิดจากนี่แหละมันจากได้สุขสมใจอยากนี่แหละนะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่24เล่มที่25ข้อที่24ว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงเล่มที่25ข้อที่33และ59ละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขคนเราจะมีความสุขนี่ต้องละทุกข์ได้นะเราจะละทุกข์ได้จะเกิดสุขได้ต้องละเหตุของมันท่านว่างั้นนะสุขที่สุดในชีวิตมนุษย์คือต้องดับทุกข์ให้ได้เนี่ยต้องละทุกข์ให้ได้ดับทุกข์ให้ได้ถึงจะมีความสุขได้ดับทุกข์ไม่ได้นี่สุขไม่ได้ก็ต้องดับที่เหตุของมันจะยกตัวอย่างง่ายๆให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนว่าคนเราเนี่ยถ้าหายทุกข์เนี่ยจะหายทุกข์ได้เนี่ยความสุขจะเกิดได้ต้องหายทุกข์ได้ถ้าหายทุกข์ไม่ได้เนี่ยสุขเกิดไม่ได้สมมติเราปวดหัวมากเลยปวดหัวมากเลยเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันมีอะไรไหมล่ะถ้าเราจะมีความสุขได้ถ้าเราไม่หายปวดหัวถ้าเราหายปวดหัวได้นี่เรามีความสุขไหมมีความสุขทันทีเลยใช่ไหมร่างกายนี่ก็หายทุกข์ทางด้านร่างกายนี่แหละหายปวดหัวปุ๊บสุขปั๊บเลยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะใจเราก็เหมือนกันนั่นแหละใจเราก็เหมือนกันถ้าเราหายทุกข์ปุ๊บนี่จะสุขปั๊บเลยนะหายทุกข์สุขทันทีนะในระยะเดียวกันเหมือนกันเลยถ้าเรายินดีที่ไม่ทุกข์นี่สุขทันทีเลยไม่มีอย่างอื่นนอกจากหายทุกข์ให้ได้ชีวิตเราถึงจะมีความสุขนะเอาเราไปดูสูตรนี้ทีนี้จะได้พาพี่น้องไปสู่การปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้ชีวิตหายทุกข์ใจนะซึ่งไม่ต้องไปตกใจนะเวลาฟังแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าเอาให้หมดทุกใจทุกอันเลยเหรอพยาขามันถ้าก็จะเอาให้หมดทุกอันนั่นแหละแต่เอาหมดคราวเดียวไม่ได้หรอกหมดไปทีละอันไม่ต้องกลัวนะว่าทุกใจจะหมดไปทั้งหมดคราวเดียวใครเสียดายทุกใจอยู่ก็ไม่ต้องไปกังวลนะ
อยากรักษาไว้อยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาไว้ทุกข์แต่จริงๆใครก็อยากหายทุกข์ทั้งหมดแหละเนาะแต่มันทำให้หมดทั้งหมดคราวเดียวไม่ได้ความหมายก็อย่าเพิ่งไปท้อใจพระพุทธเจ้าบอกดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแค่เราดับทุกข์ใจทีละเรื่องโลกมันก็ลดลงแล้วร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะเราไม่ต้องคิดว่าโอ้โหต้องเอาให้ได้ทุกเรื่องคราวเดียวนะบางทีดับยังไม่ได้ลดได้ก็ยังดีนะเพราะงั้นอย่าไปกังวลนะไม่ฉะนั้นเนี่ยโอ้บางท่านกังวลเชียวโอ้โหต้องเอาหมดทุกเรื่องคราวเดียวเลยหรือพยาฆาตงั้นไม่ใช่นะไม่ต้องหมดทุกเรื่องคราวเดียวหรอกเรามาดูพระไตรปิฎกเล่มที่14ในเล่มที่4ข้อที่14นะอาจารย์เอาไปประเด็นนิโรธสัญญาเลยก็แล้วกันนะสภาพดับทุกข์ไปสู่นิโรธเลยสภาพดับทุกข์เลยเอาเรามาดูตรงนี้เราจะได้เริ่มฝึกปฏิบัติกันก็จะได้รักษาโรคกันไปนะดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขานิโรธอริยสัจนะทุกขาก็คือทุกข์ใจนิโรธก็คือสภาพดับทุกข์ใจที่เป็นอริยสัจทุกขานิโรธอริยสัจคือสภาพดับทุกข์ใจคือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือความอยากได้สุขสมใจอยากนั่นแหละดับโดยไม่เหลือโดยมรรคนี่แปลว่าข้อปฏิบัติคือวิราคะสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันนี่แหละสภาพดับทุกข์ต้องปฏิบัติอย่างนี้โดยย่อมาแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละทุกขนิโรธอริยสัจนะสภาพดับทุกข์ใจคือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือความอยากนั่นแหละดับโดยไม่เหลือเพราะอยากได้นี่ไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์ท่านว่างั้นนะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากได้นี่ไม่ได้มันจะทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์เนาะเอาลองมาดูตรงนี้กันก็ได้เนี่ยในเล่มที่4ข้อที่14นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ตรัสยืนยันเลยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยจะเถียงพระพุทธเจ้าไหมไม่เถียงเนาะทำไมไม่เถียงอ่ะก็มันจริงอ่ะเนาะอยากได้ไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์ทันทีเลยนะอยากได้ไม่ได้มันทุกข์ทันทีเลยเกิดทุกข์ใจทันทีเลยแล้วทุกข์ใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดทุกข์กายกับเรื่องรายทันทีเลยถ้าเราดับทุกข์ใจปุ๊บทุกข์กายกับเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกข์ใจคราวนั้นดับทันทีเลยนะโรคกับเรื่องร้ายมันจะหายทันทีเลยนะพอมันหายปุ๊บทีนี้เราก็สบายไปเยอะแล้วทีนี้เราก็โรคกับเรื่องร้ายที่เหลือเราก็ทำสมดุลร้อนเย็นไปทำสิ่งที่ดีไปมันก็จะหายได้ง่ายนะมันจะไม่ยากที่จะแก้นะอ้าวเรามาดูนี่ก่อนทีนี้กลับมาดูตรงที่ว่าตกลงการดับทุกข์ใจเนี่ยทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากมันอยากได้แล้วไม่ได้ท่านว่างั้นนะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใจทีนี้วิธีดับทุกข์ใจท่านบอกว่าดับความอยากเลยตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือแปลว่าดับความอยากเลยในเรื่องที่ทุกข์อยู่นั่นน่ะเลิกอยากได้เลยท่านว่าถ้าเลิกอยากได้ปุ๊บหายทุกข์ปั๊บเลยนะด้วยมรรคข้อปฏิบัติต้องเลิกอยากได้อะไรวิราคะเลิกอยากได้สุขสมใจอยากคำว่าวิราคะเนี่ยคือเลิกอยากได้สุขสมใจอยากนั่นเลยสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันสละทิ้งเลยไอ้สุขสมใจอยากเนี่ยแล้วทำไมจะต้องไปทิ้งสุขสมใจอยากเล่าทีนี้นะสุขสมใจอยากเนี่ยท่านตรัสว่ามันเป็นสุขลิกะมันเป็นสุขหลอกนะเอาให้ดูในคำตรัสของพระพุทธเจ้าเลยนะว่าสุขสมใจอยากมันเป็นสุขหลอกไหนก็เอาเรียนรู้ให้ชัดๆดีกว่าค่อยๆไปทีละน้อยเนี่ยนะพี่น้องจะเข้าใจชัดขึ้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาพระไตรปิฎกที่4ข้อที่13พระพุทธเจ้าตรัสว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระปัญจวัคคีย์ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายนะกามสุขในกามทั้งหลายภาษาบาลีคือกามสุขลิกะนะสุขหลอกเป็นธรรมอันเลวเนี่ยมันเลวร้ายมันสร้างทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้าย
เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์แปลว่ามันเป็นโทษเป็นของชาวบ้านก็คือคนทั่วไปที่ไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์เป็นของปุถุชนกับคนผู้หนาด้วยกิเลสหนาด้วยอวิชชาความไม่รู้ไม่ใช่ของพระอริยะคือไม่ใช่ของนักบวชหรือฆราวาสที่ปฏิบัติอริยสัจ4สู่ความพ้นทุกข์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือมันเป็นโทษนะเอาข้อเดียวนี่แหละนะพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปเสพอันนี้มันจะทำให้เกิดทุกข์นะภาษาบาลีเรามาดูภาษาบาลีนะภาษาบาลีคืออะไรเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายภาษาบาลีคือกามสุขคาลิกานุโยโคเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกามก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆสุขะก็คือสุขอลิกะเนี่ยอลิกานุโยโคเนี่ยอลิกะอลิกาเนี่ยน่ะแปลว่าหลอกแปลว่าหลอกแปลว่าลวงหลอกลวงสุขหลอกสุขลวงสุขหลอกหลอกให้ทุกข์สุขหลอกคือมันเป็นสุขปลอมอ่ะน่ะสุขเทียมสุขปลอมสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีจริงสุขหลอกหลอกให้ทุกข์หลอกให้อยากได้หลอกให้ทุกข์หลอกให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลเลยความหมายแปลว่าสุขหลอกมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงหรอกมันเป็นสุขน้อยด้วยมันหลอกด้วยมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงด้วยแล้วมันทำให้ทุกข์พี่น้องมาดูนะว่ามันหลอกยังไงมันทำให้ทุกข์ยังไงแล้วเราถ้าเราเลิกอยากได้มันนะมันจะหายทุกข์ยังไงแล้วมันจะเป็นสุขยังไงแล้วโรคมันจะหายยังไงนี่หายโรคแบบไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเลยคิดให้ถูกเท่านั้นโลกหายเลยเอาประหยัดเอามาดูนะว่ามันทำให้ทุกข์ยังไงเอาเราอยากได้เรื่องไหนก็ช่างเราอยากได้สุขในเรื่องไหนก็ช่างสุขสมใจอยากในเรื่องไหนพออยากรู้สึกว่าถ้าได้อันนี้ปุ๊บเป็นไงโอ้ถ้าได้นี้จะสุขใจชอบใจเราจะอยากได้ทันทีเลยใช่ไหมอยากได้ทันทีเลยพออยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยเป็นไงทุกข์ไหมทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันจะเกิดทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเลยพอได้สมใจอยากเป็นไงมันก็จะหายทุกข์ชั่วคราวใช่ไหมแล้วได้สุขชั่วคราวใช่ไหมพอได้สมใจอยากปุ๊บมันจะหายทุกข์ปั๊บเลยนะแล้วหายทุกข์นี่แหละพระเจ้าว่าเป็นสุขก็เกิดสุขทันทีหายทุกข์มันสบายไหมสบายสบายเป็นสุขไหมเป็นสุขทันทีเลยนะแต่ได้สมใจอยากนี่ยั่งยืนไหมไม่เลยชั่วคราวใช่ไหมมันเป็นสุขชั่วคราวเรียกว่าสุขาลิกะเนี่ยมันเป็นสุขชั่วคราวสุขหลอกว่ายั่งยืนแต่จริงๆมันชั่วคราวหลอกว่าเที่ยงแต่ไม่เที่ยงหลอกว่ามีตัวตนแต่ไม่มีตัวตนหลอกแป๊บเดียวก็หมดไปแล้วก็หลอกให้ทุกข์นะเขาหลอกให้ทุกข์จริงๆเขาหลอกเยอะหลอกให้ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหลอกให้แก้ปัญหาผิดจุดหลอกให้ประมาณผิดเดี๋ยววันหน้าจะได้เรียนรู้อันนี้ตอนนี้เอาว่ามันหลอกให้ทุกข์ก่อนก็แล้วกันแล้วจะทำให้หายทุกข์ยังไงเดี๋ยววันหน้าอาจารย์จะโอ้โหขยายรายละเอียดไปอีกจะรู้ลึกเข้าไปอีกเลยมันหลอกนี่ไม่ใช่หลอกธรรมดานะมันหลอกทุกอย่างในชีวิตหลอกให้เราโอ้เดือดร้อนทุกเหลี่ยมทุกมุมหลอกให้ไม่รู้ความจริงหลอกให้ประมาณผิดหลอกให้แก้ผิดจุดโอ้มันหลอกร้ายมากอันวันนี้เนี่ยเอาแค่รู้ว่ามันหลอกให้ทุกข์ก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปรู้มากนะรู้มากเดี๋ยวจะกำจัดมันไม่ทันแต่จริงๆเวลามันไม่มีไม่ใช่อะไรหรอกเอาว่าเราดับทุกข์ได้นี่เราจะรู้ที่อาจารย์บรรยายไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะหายโรคอย่างรวดเร็วเลยไปพิสูจน์ไปวิทยาศาสตร์ได้เลยนะเอาละนะทีนี้เนี่ยมาดูอีกครั้งนึงให้เข้าใจว่ามันหลอกให้ทุกข์ยังไงพอเราหลงว่าอะไรเป็นสุขปุ๊บใช่มั้ยถ้าได้นี่จะเป็นสุขปุ๊บเราก็อยากปั๊บเราก็ทุกข์ปั๊บเลยเหมือนกันนะไม่ใช่อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พอได้สมใจอยากเป็นไงมันจะหายทุกข์ชั่วคราวแล้วมันก็จะเกิดสุขชั่วคราวแล้วมันจะสงบชั่วคราวแล้วก็ละลายไปเลยแล้วก็จะอยากใหม่แรงกว่าเดิมไปเรื่อยๆในเรื่องนั้นแล้วก็แตกตัวไปอยากเรื่องอื่นไปเรื่อยๆไม่รู้จบนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยมันก็จะอยากไม่รู้จบซึ่งก็จะมีการเบื่อบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปหาอันใหม่อันใหม่อันใหม่สุดท้ายก็มาอยากอันเดิมเสพไปมากๆก็เบื่อชั่วคราวแล้วก็ไปอยากอันใหม่อันใหม่แล้วก็เวียนกลับมาอันเดิมอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็แตกตัวอยากไปเรื่อยๆไม่รู้จบไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นความอยากมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เมื่อความอยากมากขึ้นการตอบสนองเนี่ยมันก็จะไม่สามารถตอบสนองได้เมื่อตอบสนองไม่ได้มันจะทุกข์แรงขึ้น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 นะหรือที่เคยตอบสนองได้บางคราวเนี่ยมันจะมีวิบากแทรกมันจะตอบสนองไม่ได้พอตอบสนองไม่ได้เนี่ยมันทุกข์เลยนะหนักเลยนะมันจะทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์ใจเลยพอทุกข์ใจก็ทำให้เกิดทุกข์กายกับเรื่องร้ายเลยทีนี้มันก็จะแก้โรคยากตรงกันข้ามนะทีนี้เวลาแก้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไงดับความอยากเลยใช่ไหมท่านบอกว่าตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือทีนี้ถ้าจะหายทุกข์แบบยั่งยืนจะหายทุกข์แบบยั่งยืนจะหายทุกข์แบบยอดเยี่ยมที่สุดทำไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะหายทุกข์ใช่ไหมท่านว่าดับทุกข์ดับที่เหตุเลยเนาะตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือวิราคะดับความอยากไม่ให้เหลือเลยด้วยมรรคข้อปฏิบัติคือวิราคะวิราคะก็คือนะหมดอยากเลิกอยากในสุขสมใจอยากเลิกอยากได้สุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเลยทีนี้มาดูนะจริงๆแล้วเนี่ยสุขนี่มันเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขเกิดจากหายทุกข์เนาะ